อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของภาชนะรองกันนะคะตอนนี้เนี่ยนุชก็จะเอาในส่วนของตัวเจลเย็นนะคะแทนน้ำแข็งใส่ลงไปเลยเพื่อว่าเราก็จะประหยัดนะคะไม่ต้องใช้น้ำแข็งเพราะว่าในส่วนของพวกเจลเย็นเนี่ยนุชจะมา reuse นะคะใช้ซ้ำใหม่ได้ตลอดเลยนะคะพอเราใช้งานเสร็จเราก็กลับไปแช่ช่องฟรีซเหมือนเดิมอะค่ะล้างให้สะอาดก่อนนะคะเผื่อว่ามันจะโดนคราบนมคราบอะไรทีนี้เราก็จะแหวกตรงกลางไว้แบบนี้นะคะแทนการใช้น้ำแข็งค่ะนุก็จะวางไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวนุก็จะใส่ในส่วนของตัวน้ำเย็นลงไปค่ะใส่น้ำเย็นจัดนะคะลงไปเนี่ยประมาณครึ่งกะละมังเลยอะค่ะเนี่ยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะได้หมุนอะไรได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันไม่ถึงความเย็นมันก็จะไม่ถึงไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่ากลัวเย็นไม่พอเราใส่เจลเย็นหรือยัดน้ำแข็งเพิ่มลงไปได้นะคะทีนี้เราก็จะเปิดในส่วนของตัวเครื่องตีนะคะเวลาเราเปิดเครื่องตีเราจะค่อยๆเปิดนะคะจากเบอร์ต่ำสุดก่อนเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้มันกระเด็นค่ะเมื่อได้ระดับสัดส่วนตรงนี้แล้วนะคะประมาณ 60% เนี่ยเราสามารถใส่น้ำตาลนะคะในส่วนของตัวน้ำตาลไอซิ่งนะคะทยอยใส่ลงไปได้เลยนะคะเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ในส่วนของกลิ่นวานิลาค่ะนี่ก็ทยอยใส่ทีละครึ่งนะคะใช้ได้แล้วนะคะก็จะเป็นก้อนแข็งแบบนี้นะคะเป็นทรงทีนี้เราก็ปาดครีมด้านข้างที่มันอาจจะกระเด็นให้เรียบร้อยนะคะนี่เราก็จะได้เป็นครีมนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำในส่วนตรงนี้นะคะเอาไปใส่ถุงบีบกันค่ะ